กลับมาที่เรื่องราวที่เราทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้นะครับของครูเต้ยที่เปิดเผยเรื่องครอบครัวกลางเวทีแฟนคลับเลยจะบอกว่าที่เปิดเผยเพราะว่าดราม่านี้มรสุมเกิดขึ้นกับชีวิตครูเต้ยมามากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นในขณะที่เป็นครูสอนอยู่ตอนนั้นน่ะโด่งดังมากๆเลยก็มาเป็นเรื่องราวของคุณภรรยาน้องขนมนี่แหละค่ะเตี้ยภรรยาตั้งครรภ์น้องตั้งใจนะงานนี้แฟนคลับหลายคนก็ไม่ได้เปิดใจกับดราม่าครั้งนี้สักเท่าไหร่แล้วก็เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยเลยทั้งนี้ก็เลยไหนๆก็ถึงไหนๆแล้วครอบครัวเราสมบูรณ์นะเราต้องเปิดกว้างแล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจครับเราไปเจอเพิ่งไปเจอนะไปเจอทั้งน้องตั้งใจด้วยขนมด้วยแล้วก็เต้ยด้วยถามเรื่องราวนี้ผ่านมาได้แล้วเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตชีวิตหน่อยเชิญครับเชิญครับก็ดีใจมากนะครับที่แบบ PFC ทุกคนซัพพอร์ตมานะขอบพระคุณ PFC ทุกคนนะที่แบบเปิดใจนะครับเปิดใจรับแล้วก็เอ็นดูน้องนะครับเพราะว่าที่แรกเราก็กลัวแบบว่ากลัวแบบคนแบบไม่โอเคแล้วแบบจะมีใครพูดถึงลูกไม่ดีไหมอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างกลัวมากๆวันนั้นก็ร้องไห้ร้องไห้หนักมากเหมือนมันอัดมันไม่ใช่มันอัดอั้นแล้วมันเหมือนแบบโหมันปลดปล่อยเขาเดินออกมาพี่ๆทุกคนน่ารักมากจริงๆต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าเขาเหมือนตะโกนครับแบบขึ้นมาหาแล้วว่าไม่ต้องร้องไห้นะไม่ต้องร้องไม่เข้าใจไม่ต้องร้องไห้ดีดีมากเลยมากครับแฮปปี้มากเลยเพราะว่ามันสมบูรณ์แบบแล้วครับพี่ได้ลูกมาเติมเต็มเขาเติมเต็มทุกอย่างให้เราก็เต็มตอนนี้ก็คือแบบมีลูกเป็นตรงกลางไม่คิดครับคือเททุกอย่างให้คนนี้หมดแล้วครับคนเดียวเลยครับเป็นผู้นำเนาะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเขาก็เป็นคุณพ่อที่ดีคือแล้วเขาก็เป็นสามีที่ดีแต่ว่าสิ่งที่เราโอเคที่สุดกับเขาคือเขาเป็นคุณพ่อที่ดีมากนี่แหละค่ะความเป็นศิลปินสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวของกระแสใดๆถ้าเราใช้ชีวิตจริงแบบเรียวๆจริงๆจริงใจจริงใจต่อครอบครัวเราจริงใจต่อผลงานเราและแฟนคลับเราก็จะจริงใจและสนับสนุนเราเช่นกันค่ะแบบที่เขาจริงใจแบบนี้นะฮะเริ่มต้นฟ้าใหม่ไร้ดราม่าใช่